ครับเอาไว้เอาฟังให้รับรับลูกค้าด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่งเลยค่ะลูกสาวเฮียลูกสาวลูกสาวสวยมากเลยลูกสาวเฮียนุ้ยเว้ยเนี่ยเห็นแล้วบอกเลยได้ว่าสวเลยอ่ะสวเนี่ยอะไรวะสวยเว้ยแม่เอาแม่อิสระแพ้เอานั่งก่อนนั่งก่อนเชิญเชิญนี่ลูกสาวเฮียนุ้ยลูกกับเมียคนไหนอ่ะลูกกับเมียคนไหนอ่ะมาด้วยหลังมาไอ้เฮียผมร้อนเลยอย่าร้อนเล่นอย่างนี้ไอ้เฮียหาไม่ได้อ่ะไม่สนิทกันอย่าร้องงี้นะไม่ดีไม่ดีในใจไม่มีอะไรเลยไอ้นี่ไอ้พูดเอาเอาหมวยรับรับลูกค้าออเดอร์เขาเพ่เอาไงเพ่เอาไงโอ้โหเฮ้ยคนอย่างพวกพี่เอาไงก็ได้ไม่ใช่เพ่เอาอะไรจะสั่งอะไรโอ้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวจริงๆนะเพื่อนของพี่วันนี้เอาเส้นเล็กไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็เอาน้ำเปล่าไม่เอาน้ำแข็งโอเคเพ่ป้าป้าของพี่คนนี้เล็กไม่ชูไม่แข็งเฮ้ยน้องเฮ้ยก็พี่บอกว่าเส้นเล็กไม่ชูรสไม่ชูรสไม่เอาน้ำแข็งเขาเรียกเรารวบรวบพูดเร็วๆว่าจะรู้กันตรงนี้สั่งอะไรของผมนะครับเฮียเส้นเล็กแต่ว่าเส้นน้อยๆใส่ไข่ด้วยครับโอเคป้าของพี่คนนี้ไข่เล็กเส้นหลอมแหลมเส้นไม่เยอะเส้นไม่เยอะเส้นเดียวใช่ไหมใช่ไหมไหนตัวได้รู้สั่งอะไรอ่ะเส้นเล็กเส้นน้อยใส่ไข่ไข่เล็กเส้นหลอมแหลมไข่เล็กหลอมแหลมนะไม่เหมือนเขาอ่ะจังหวะช็อตเขาเฉียบมากเลยของพี่เอาเส้นใหญ่ใส่ทุกอย่างไม่เอาน้ำแข็งป้าของพี่คนนี้ใหญ่ทุกอย่างไม่แข็งถูกหรือเปล่าไอ้ป้าเดี๋ยวว่าทำให้ครับเดี๋ยวว่าทำให้ไปไปไปเอาหมวยไปมาช่วยเฮียทำไปเฮียครับแต่ว่าไม่ต้องใส่มะระนะฮะเพราะว่าโต๊ะนี้มีมะระแล้วครับเฮียไหนวะหน้าเพื่อนผมครับพังคือพังโหชอบอย่าผมเรื่อยเลยโต๊ะกูจะพังไหมวันนี้พังมาไปยืมโต๊ะไปไปนะหิวแล้วๆได้เลยได้เลยใครมาป้าไอ้หนูฉันหลงทางมาจ้ะจากไหนฮะลุงฉันมาจากยุทธยาจะไปสระบุรีจ้ะจ้าวะแต่ว่าที่นี่เป็นกรุงเทพได้อยู่ก็มันหลงไงฮะมันหลงไงมันหลงอยุธยาจะไปสระบุรีจ้ะหลงมากรุงเทพอยุธยานี่แกเดินอ้อมนะเดินอ้อมนะคนบ้าเดินอ้อมหลงจ้ะอ้าวหลงแล้วอย่างนี้อยากให้บอกทางให้หน่อยอันนี้ลูกชายยันเองจ้ะผมจะไปสระบุรีไปกินกะหรี่ปั๊บนึงครับลูกชายจะติดกะหรี่ปั๊บจ้ะลูกชายลูกเขาเป็นอะไรครับเนี่ยตาบอดจ้ะอ๋อไม่เป็นไรตาที่บอดตาหน้าเลยใหม่ก็ได้จ้ะเล่นถีบหน้าเลยไม่ใช่ไพ่เขาเป็นการคนตาบอดแต่เย็นพ่อผมถีบให้ดูไม่ไอ้บอดก็เพราะอย่างนี้ถึงพาย้ายบ้านตลอดครับพ่อใจเขาร้อนเงี้ยจ้ะถึงพาจากยุทธยาไปอยู่สระบุรีอ๋อหรือต้องย้ายบ้านย้ายบ้านลุงหลงทางใช่ไหมครับครับเดี๋ยวผมจะบอกทางให้แล้วกันเออย่าฮะไว้บอดนะครับไว้บอดเหรออ่ามีในบอดด้วยในบทมีครับมีแล้วก็มีให้อยู่แล้วนี่มันเป็นอะไรแบบรายการซิทคอมไงอ๋อซิทคอมขออะไรมาก็มีให้หมดแหละไว้บอร์ดใช่ไหมไว้บอร์ดฮะได้เลยได้เลยนี่ไว้บอร์ดเฮ้ยไว้บอร์ดเฉ่งว่ะนะนี่ถ้ามีในบทมีให้หมดเซลนี่มีกระมังไหมกระมังมีในบทป่ะมีฮะถ้ามีในบทมีให้นี่กระมังได้ครับขอมาเลยโซฟาฮะมีในบทป่ะไม่มีอ้าวแล้วฉีกทำไมฉีกทำไมผมจะลองฉีกดูก่อนในบทเขาเขียนว่าไงจะฉีกตามหนูหรือเปล่าเขามีไว้บอร์ดมีกะละมังแล้วก็หมอนข้างแล้วกูเตรียมมาเนี่ยมึงไม่เอาอ่ะไม่เอาเล่นฉีกทำไมอ่ะเล่นฉีกทำไมฉีกทำไมไอ้หนูอีกนานไหมลูกฝันจะรู้มามามาหนูอธิบายทางให้แล้วกันหนูอธิบายจะให้ลูกฉันเขียนลูกลุงเนี่ยบอกตรงเล่นแบบพิการเหมือนเนาะเล่นขึ้นอะมุกแบบนี้ลูกชายใครแซวใครแซวผมพ่อเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่มีที่อยู่เลยนะครูเนี่ยอย่าขอร้องนะครับลูกผมมีฝีมือทางวาดฮะเขาวาดรูปจ้ะลูกชายลุงวาดรูปได้ใช่จะบ้าแล้วตาบอดวาดรูปยังไงอย่าดูถูกตาบอดเดี๋ยวตาหน้าเล่นใหม่เฮ้ยเอาเล่นแล้วได้ลูกฉันวาดจ้ะเดี๋ยวลุงครับลูกลุงตาบอดจะวาดยังไงผมใช้การสัมผัสครับแล้วก็วาดตามจินตนาการเอางี้ดีกว่าวาดได้ทุกรูปไหมได้ครับ
ต่ใช้มือสัมผัสสัมผัสก่อนจะวาดฮะถ้าจับนี่คืออะไรอ๋ออันนี้มีขนนิดนิดแขนครับใช่หายว่ะนี่เก่งว่ะแล้วถ้าสมมติพี่ให้วาดรูปนี้อุ้ยผมไม่เคยวาดรูปเท้ามาก่อนนะโอ้ยนี่พ่อมึงไหมเนี่ยพ่อเหรอเอ้าแล้วนี่ไม่ใช่เล็บเท้าหรอพ่อฟันพ่อนี่น้องปากกาเอาไม้เท้าล่วงไม้เท้าล่วงทิ้งเลยจะชันจุงจนเมื่อยแล้วเฮ้ยอันนี้ผมตาบอดไม่ต้องใช้แล้วเมื่อกี้เท้าผมไปเตะโดนนะกันล่อนนะมึงเนี่ยมึงบอดเป็นธรรมดาบอดกันล่อนด้วยอ่ะน้องครับปากกาวาดให้ดูดิครับผมได้ครับวาดได้ใช่ไหมได้ครับโอเคครับผมถือให้หน่อยได้ครับผมปกติเคยวาดที่ไหนมาก่อนไหมโอ้ก็ไปจตุจักรบ้างไปตามแล้วไปยังไงเวลาไปยังไงอ่ะขับรถเองขับรถเองครับขับบอดเนี่ยเขาซนตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหม GPRS อะไรนะพิมพ์ถูกเหรอก็ใช้คำพูดเอามันก็ขึ้นแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับไหนวะเฮ้ยอะไรอ่ะหัวน้องฮะหัวอะไรหัวสิงโตฮะหัวสิงโตบ้าอะไรแบบนี้อ่ะกลับหัวฮะกลับหัวฮะอ้าวแล้วก็ไม่บอกไม่ใช่หัวมึงเห็นด้วยได้ยินเสียงลมมันฟู่ก็ไปเขาได้นะเสียงครับเก่งเก่งเก่งไหนหัวสิงโตกลับหัวดิกลับหัวเฮ้ยเฮ้ยปมือหน้าคุณพ่อเหมือนกับหัวสิงโตเฮ้ยเก่งเก่งเก่งราศีสิงห์อะจริงไหมไม่รู้ผมเดาเอาไม่รู้ผมเดาเอาไม่เดี๋ยวก่อนแล้วลุงจะไปไหนเนี่ยไปสระบุรีไปท่ารถลุงจะไปสระบุรีท่ารถอยู่ตรงไหนท่ารถอยู่ไหนนะครับลุงครับเห็นร้านลูกชิ้นไหมครับลุงผ่านเมื่อกี้จ้ะนะฮะลุงก็ไปถามเขาเลยเขาก็จะบอกกับลุงว่าเลยมาแล้วครับนี่กูไม่ได้เรื่องอะไรเลยเดี๋ยวนี้มาถามทำไมอ่ะไปเดี๋ยวไปเสียงชอบไปเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ